คนที่เกิดวันพุธกลางคืนสามารถที่จะบูชาพระพุทธรูปปางองค์นี้ได้นะครับสวัสดีครับพระวิหารทิศนะครับวัดพระเชตุพนจะมีอยู่4ทิศด้วยกันนะครับและพระวิหารทิศนี้นะครับเป็นพระวิหารทิศมุขหน้าทางด้านทิศเหนือนะครับซึ่งจะประดิษฐานพระพุทธปาลีไหลไว้นะครับซึ่งพระพุทธปาลีไหลองค์นี้นะครับรัชกาลที่1นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับได้ทรงโปรดเกล้าให้ทรงหล่อขึ้นใหม่นะครับมีความสูง8ศอกคือ5นิ้วนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับปางรับน้ำคนทีจากช้างนะครับและรับรวงพึ่งนะครับจากลิงนะครับต่อมารัชกาลที่4นะครับได้ทรงถวายสร้อยพระนามว่าพระพุทธปาลีไหลพิรัตไตรวิเวกเอกจาริกสมาจารวิมุตติญาณบพิตรนะครับซึ่งพระพุทธปาลีไหลนี้นะครับที่เราเห็นก็คือสังเคราะห์เข้าในคนเกิดวันพุธกลางคืนได้นะครับซึ่งวันเนี่ยจะแบ่งเป็นพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะครับวันพุธกลางวันนะครับจะบูชาพระปางอุ้มบาตรนะครับส่วนวันพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันนี้ก็สามารถที่จะบูชาพระพุทธปาลีไหลได้นะครับซึ่งพระพุทธปาลีไหลองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปนั่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นปางที่รับน้ำคนทีจากช้างนะครับลิงนะครับเห็นว่าช้างเนี่ยเอาน้ำคนทีมาถวายพระพุทธเจ้านะครับตนเองก็อยากทำบุญบ้างนะครับก็เลยไปหาหลวงพึ่งมานะครับซึ่งหลังจากที่ถวายหลวงพึ่งกับพระพุทธเจ้าแล้วนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงรับไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่ทรงฉันนะครับคราวนี้ลิงก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่ทรงฉันนะครับก็เลยไปพลิกดูนะครับก็พบว่ามีตัวอ่อนของผึ้งอยู่นะครับก็เลยหยิบตัวอ่อนออกคราวนี้ก็ถวายพระพุทธเจ้าไปใหม่อีกครั้งนึงพระพุทธเจ้าก็ทรงรับแล้วก็ทรงเสวยน้ำผึ้งนะครับซึ่งลิงเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับที่พระพุทธองค์ทรงรับแล้วก็เสวยน้ำผึ้งนะครับลิงก็เกิดอาการดีใจแล้วก็กระโดดขึ้นเกาะกิ่งไม้นั้นกิ่งไม้นี้นะครับแล้วก็บังเอิญว่าไปเกาะกิ่งไม้แห้งเข้านะครับซึ่งก็ได้หล่นลงมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็เป็นเหตุให้ด้วยอานิสงส์ในการถวายหลวงพึ่งในครั้งนี้นะครับแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์นะครับนี่ขนาดว่าสัตว์นะครับที่มีความประสงค์อยากจะถวายทานนะครับการถวายอะไรก็ได้เล็กน้อยแต่ว่าถวายด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็ถวายด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะครับก็เป็นเหตุให้เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ใต้นะครับพระพุทธปาลีไหลองค์นี้นะครับนับว่าเป็นพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวด้วยซ้ำนะครับที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1นะครับซึ่งลักษณะมีความสวยงามมากเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปนั่งนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสามารถที่จะบูชาพระพุทธรูปปางองค์นี้ได้นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะแปลงว่าบูชาพระราหูอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพระพุทธรูปพระพุทธปาลีไหลองค์นี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่จะสามารถบูชาแทนพระราหูได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ